สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำกระเพาะปลาผัดแห้งกันค่ะเมนูง่ายๆนะคะที่ทุกคนก็ทำได้ค่ะเมนูกระเพาะปลาเป็นเมนูที่ขึ้นเหลานะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาทำให้ท่านผู้ชมสามารถทำตามได้อย่างง่ายดายเลยค่ะอันดับแรกนะคะก็คือกระเพาะปลาค่ะที่เห็นนี่คือกระเพาะปลาแบบเล็กนะคะหลายๆท่านอาจจะเข้าใจว่าคือแคบหมูซึ่งจริงๆไม่ใช่นะคะมันเป็นส่วนหนึ่งของปลาค่ะเป็นถุงลมของปลานะคะอันที่สองก็คือถั่วงอกค่ะขาวๆอวบๆนะคะไข่ไก่2ฟองแต่วันนี้เราโชคดีได้ไข่แฝดนะคะก็เลยใช้แค่ฟองเดียวเท่านั้นต้นหอมซอยค่ะซีอิ๊วขาวค่ะเห็ดหอมนะคะแช่น้ำแล้วหั่นนะคะแล้วก็อกไก่ค่ะตามด้วยกระเทียมประมาณ1ช้อนชานะคะหั่นหยาบค่ะเหล้าจีนน้ำส้มสายชูน้ำมันนะคะน้ำตาลทรายและพริกไทยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะต้องต้มน้ำร้อนไว้นะคะพอน้ำเดือดได้ที่เราก็จะใส่กระเพาะปลาลงไปตามด้วยน้ำส้มสายชูนะคะเพื่อดับกลิ่นคาวของกระเพาะปลานะคะคนสักเล็กน้อยในขั้นตอนนี้นะคะเราจะต้มประมาณ5นาทีค่ะเพื่อให้ตัวกระเพาะปลาเขานิ่มนะคะรวมถึงให้เขาได้คายน้ำมันออกมานะคะหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมเราจะต้องใส่น้ำส้มสายชูนะคะน้ำส้มสายชูนะคะช่วยดับกลิ่นคาวของตัวกระเพาะปลานะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเทคนิคเล็กน้อยๆนะคะที่ท่านผู้ชมสามารถนำไปใช้ได้นะคะครบ5นาทีแล้วนะคะเราก็จะมาตักตัวกระเพาะปลาขึ้นจากหม้อกันขั้นตอนนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวกระเพาะปลาค่อนข้างจะร้อนนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะนำตัวกระเพาะปลาที่ได้ขึ้นมาจากหม้อนะคะนำมาล้างน้ำนะคะเพื่อที่จะไล่กลิ่นของน้ำส้มสายชูในขั้นตอนนี้นะคะให้น้ำไหลผ่านตัวกระเพาะปลานะคะแล้วเราก็จะค่อยๆบีบในขั้นตอนนี้บีบแรงมากก็ไม่ได้นะคะจะทำให้ตัวกระเพาะปลาเขาขาดได้นะเนื่องจากตอนนี้ตัวกระเพาะปลาเขานิ่มแล้วนะคะนอกจากเราไล่ตัวน้ำส้มสายชูนะคะเรายังสามารถไล่น้ำมันที่ติดมากับตัวกระเพาะปลาได้ด้วยนะคะหลังจากเราเสด็จน้ำแรกนะคะเราก็จะต้องมาต้มอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อไล่น้ำมันที่อยู่ในตัวกระเพาะปลานะคะขั้นตอนนี้ต้มแค่ประมาณ3นาทีนะคะในน้ำเดือดจัดนะคะค่ะมาถึงขั้นตอนการผัดนะคะอันดับแรกเราก็จะใส่น้ำมันลงไปนะคะรอกระทะร้อนสักครู่นะคะสังเกตนะคะว่าเราจะใส่น้ำมันไม่มากนะคะเนื่องจากตัวของกระเพาะปลาเองเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีน้ำมันอยู่แล้วนะถึงแม้เราจะต้มน้ำทิ้งไปแล้ว2ครั้งก็ตามนะคะต่อไปเราจะใส่กระเทียมนะคะขั้นตอนนี้ต้องระวังกระเทียมไหม้ด้วยครับต่อไปเราก็จะใส่ไก่ลงไปใช้ไฟปานกลางนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงมากเกินไปผัดไม่ต้องสุกมากนะคะไม่งั้นเนื้อไก่ก็จะแข็งเกินไปนะคะหลังจากนี้เราจะใส่เห็ดหอมนะคะผัดให้หอมสมชื่อนะของเห็ดหอมตามด้วยไข่ไก่นะคะและกระเพาะปลาค่ะพระเอกของวันนี้น้ำตาลทรายนะคะ
ซีอิ๊วขาวค่ะเหล้าจีนนะคะและพริกไทยดำค่ะผัดจนเขาแห้งได้สักพักหนึ่งนะคะเราก็จะใส่ถั่วงอกนะคะเมนูนี้ค่อนข้างเป็นเมนูสุขภาพนะคะเนื่องจากเราใส่น้ำมันน้อยนะคะสังเกตได้ว่าจะแทบไม่มีน้ำมันติดมาในกระทะเลยนะคะความกรอบของถั่วงอกนี่แล้วแต่คนชอบนะคะบางคนก็ชอบให้สุกมากบางคนก็ชอบที่มันกรุบกรุบกรอบแบบนี้นะคะก็สามารถนำขึ้นเตาได้เลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายคือต้นหอมค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกระเพาะปลาผัดแห้งของเรานะคะง่ายใช่ไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูกระเพาะปลาผัดแห้งเมนูง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้นะคะท่านผู้ชมลองไปทำดูที่บ้านดูนะคะ